สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้แพรจะพาไปทำไอศครีมสตรอเบอรี่เมนูอร่อยทำง่ายใช้ส่วนผสมแค่4อย่างเอาไว้ทำตอนช่วงวาเลนไทน์มาเริ่มเต็มส่วนผสมกันเลยจ้านำสตรอเบอรี่แช่แข็งใส่ลงในหม้อตามด้วยน้ำสะอาดจากนั้นก็เปิดไฟแล้วต้มให้เนื้อสตรอเบอรี่ละลายใช้พายช่วยกดสับเนื้อสตรอเบอรี่ให้ละเอียดรอจนส่วนผสมเริ่มเดือดแล้วดับไฟพักให้เย็นค่ะเสร็จแล้วเรามาตีวิปปิ้งครีมกันต่อใช้เครื่องตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูและตั้งยอดค่ะเมื่อได้วิปครีมแล้วจากนั้นใส่นมข้นหวานตามมะลิลงไปรอบนี้ใช้แบบถุงบีบเทใช้สะดวกมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงตีจนได้ส่วนผสมตั้งยอดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นแบ่งครึ่งแรกตักใส่กล่องเมื่อตักเสร็จใช้พายหรือช้อนช่วยปาดเกลี่ยให้เสมอกันค่ะจากนั้นแบ่งเนื้อสตรอเบอรี่ครึ่งนึงใส่ลงไปตักใส่ให้กระจายตัวแล้วใช้ตะเกียบลากวนให้เป็นลวดลายเสร็จแล้วตักส่วนผสมที่เหลือใส่ลงไปแล้วปาดเกลี่ยให้เสมอกันอีกครั้งนึงค่ะจากนั้นก็ใส่เนื้อสตรอเบอรี่ครึ่งที่เหลือลงไปค่ะเมื่อใส่ครบหมดแล้วก็ใช้ตะเกียบลากวนอีกรอบนึงนะคะจากนั้นปิดฝาน้ำแช่ช่องฟรีซ1คืนก็จะได้ไอศกรีมสตรอเบอรี่แล้วค่ะใช้สกู๊ปตักไอศกรีมได้เลยน่าทานมากๆเลยค่ะตักเสิร์ฟคู่กับแครกเกอร์บดแล้วตกแต่งด้วยผลไม้สดเพียงเท่านี้ก็จะได้ไอศกรีมเนื้อละมุนหอมสตรอเบอรี่แล้วเมนูสำหรับช่วงวาเลนไทน์ทำง่ายๆเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะรอบนี้แพรใช้นมข้นหวานตามมะลิแบบถุงมีฝาเกี๊ยวเทใช้สะดวกลองไปหามาใช้กันดูนะ